ครับมาดูกันที่คู่ค้ำของรายการนะครับคู่นี้เนี่ยก็คาใจมากๆเลยคาใจทั้งแฟนมวยคาใจทั้งตัวนักมวยเดี๋ยวให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพชรแรกแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมเพชรน้ำงามอขอนเมืองครับเพชรน้ำงามมุมแดงนะครับเพชรที่2สวัสดีครับเพชรงามเกียรติกำพลครับเพชรตัดเพชรนี่คนนี้เพชรงามเกียรติกำพลคนนี้เพชรน้ำงามมีน้ำด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยที่เราจะเจอกับเพชรงามเกียรติกำพลในไฟที่2ก็ซ้อมดีครับซ้อมดีนะครับ2อาทิตย์ครับอยู่กับพี่สามิตรมอภูวนาครับผมนะครับอยู่แถวบางบัวทองครับนะครับซ้อมมากี่วันในไฟนี้เนี่ยอาจหนักๆก็อาทิตย์กว่าครับอาทิตย์กว่าหนักๆแต่ว่าก่อนหน้าที่จะหนักๆนี่ก็คือซ้อมรอรายการมาอยู่แล้วครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับนะครับเราเนี่ยวันนั้นที่เจอกับเขา4ยกเป็นรองบานครับผมยกสุดท้ายต่อยหมัดครับแล้วก็ได้กลับมาชนะน็อกเขาครับถามจริงว่าจังหวะต่อยหมัดนี่เราคิดอะไรอยู่เราตั้งใจหรือว่าเราก็ผีจับยัดนายผีจับยัดแล้วครับผีจับยัดด้วยต่อยมั่วแม้แต่ว่ามั่วเนี่ยไปโดนจุดโฟกัสเข้าพอดีเลยครับก็เลยพลิกเกมวันนั้นนี่ได้เงินอัดฉีดเท่าไหร่เนี่ยแสนหนึ่งครับ100,000บาทใครให้เสียแขกครับโอ้เสียแขกให้100,000เลยวันนั้นที่พลิกกลับมาชนะน็อกยกสุดท้ายนะครับส่วนน้ำหนักตัววันนี้เวทเท่าไหร่131ครับมีการต่อไหมไม่มีไม่มีนะครับ131ปอนด์เท่ากันไฟที่แล้วที่ต่อยเขาเท่าไหร่อ่ะร้อยจำได้ไหมต้องน่าจะต่อผมปอนด์ครึ่งหรือปอดขึ้นปอดใช่ไหมครับไฟนั้นเนี่ยเขาต่อแต่ว่าไฟนี้เท่ากันแล้วครับนะครับเรามาเท่าไหร่วันนี้134ครับเท่ากับว่าลดเฮ้ยทำไมลดเยอะจังไม่เยอะ3ปอนด์เหรอครับ3ปอนด์ไม่เยอะครับนะครับคือเราปล่อยมาใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคุมบีบมาแล้วแล้วก็มาลดนะแต่ช่างไม่ใช่ครับนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราวางเกมมองแผนยังไง4ยกจะตกเป็นรองบานเหมือนเดิมไหมก็น่าจะไม่เอาแล้วเอาแล้วนะครับนะครับเราก็คงจะสู้ให้คือให้เบียดมากกว่าเดิมอ่ะครับเน้นอะไรเป็นพิเศษก็แข้งนะครับแข้งครับนะครับมีแข้งหนักๆนะครับล่าสุดนี่โชว์ไว้เป็นไงแพ้1ล้านเล็กครับแพ้คะแนน1ล้านเล็กจิตบางนนท์นะครับสุดท้ายนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ23ครับมาจากจังหวัดอุบลครับนะครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดเรารับไปเท่าไหร่102ครับ102เลยนะครับฝากแฟนมวยชาวอุบลให้มาลุ้นมาเชียร์เรานิดนึงครับเอาเลยครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องพ่อแม่ชาวอุบลและพี่น้องทั่วประเทศและเป็นกำลังใจผมนะครับผมสู้เต็มที่ครับผมการพูดนี่เหมือนจะคนเมาหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหลีลาการชกนี่ไม่เมานะครับฝากพี่น้องไม่เมานะสมบูรณ์แน่นอนนะครับเดี๋ยวข้ามาดูมุมน้ำเงินเพชรงามโอ้โหวันนั้นนี่ต้องบอกว่าท่านต่อตาค้างเลยใช่ครับ4ยกเรากินเข้าไปคือจะกืนลงคออยู่แล้วยกสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นมันโดนบริเวณไหนไม่รู้ว่าพลาดไปครับคือจำไม่ได้อะไม่ได้ตั้งหลักครับใช่ไหมใช่เขาออกมาเขาไม่บอกไม่กล่าวกันเลยว่าจะต่อยเขารัวกำปั้นแล้วเราไปโดนจุดโฟกัสพอดีใช่ครับเสียใจไหมวันนั้นเสียใจมากเนาะครับคือจะชนะเขาอยู่แล้วอ่ะมันไปพลาดจริงๆครับแค้นเหลือเกินก็เลยต้องจะได้ก็เลยต้องแก้มือในวันนี้อ่ะนะครับการเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนนทสินอำเภอแกลงคอยครับจังหวัดสระบุรีกิ่งทองดูแลนี่ใช่ไหมนนทสินเนี่ยเราเก็บตัวมาทั้งหมดกี่วันในไฟนี้เก็บตัวมา2อาทิตย์2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ซ้อมอยู่นนทสินช่วงนี้มีใครมาช่วยปล้ำมีเกียรติเพชรสวนอาหารบิ๊กไม้แล้วก็นักมวยจีนครับตัวใหญ่ๆโอ้มีมวยจีนด้วยอิมพอร์ตมาเลยแล้วก็มีพวกเกียรติเพชรศูนย์อาหารปีกไม้นักมวยกระดูกประสบการณ์สูงใช่ครับนะครับแล้ววันนี้เราเน้นอะไรเป็นพิเศษก็แข้งเขาครับแข้งกับเขาครับนะครับน้ำหนักตัวลดไปเท่าไหร่131เนี่ยลดไปแค่มาเช้าลดไปปอนด์นึงครับเมื่อเช้ามา132ใช่ไหมก็ลดไป1ปอนด์ใช่ครับนะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหานะครับผลงานล่าสุดเราเป็นไงชนะพญาต่ออ่อนเมืองนะครับวันนั้นนี่ก็อาศัยกระดูกประสบการณ์ของเรานะใช่ครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22มาจากศรีสะเกษครับศรีสะเกษน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ของเราเนี่ย64ครึ่ง65 64 65เพชรน้ำงามน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่นะครับกี่กิโลประมาณ63ครึ่งครับ63ครึ่งนะครับเพชรงามนี่จะใหญ่กว่านะเราเกือบ65เลยนะครับค่าตัวไฟล่าสุดเรารับไว้ 65,000 65,000 ฝากแฟนมวยนิดนึงครับก็ฝากแฟนมวยทางบ้านจังหวัดศรีสะเกษครับแล้วก็โทรเทสครับช่วยแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ต้องแก้มือได้แก้มือให้สำเร็จครับนี่แหละครับเสียงของคู่ค้ำนะครับเพชรตัดเพชรคนนี้เพชรน้ำงามคนนี้เพชรงามเดี๋ยวไปดูรูปร่างช่วงชกกันชัดๆเลยครับ